สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับตอนนี้ก็มาต่อกับตอนที่เท่าไหร่นะ30ใช่ไหมก็หลังจากที่ตอนที่แล้วสเนกขี่ฮอมาที่บอกว่าจะไปถล่มสเกลเฟสไปหาเจ้าเซเฮเชเฮลันอะไรชื่อเวนเทนเซียตัวนี้ชื่ออ่านยากจริงเซเฮลันโทปูสอะไรสักอย่างนี้ครับก็ตอนที่30นะคือเรามาดูกันก่อนว่ามิลเลอร์จะพูดเกี่ยวกับภารกิจนี้ว่าไงบ้างนะครับเขาเริ่มมาพูดแล้วนะครับก็คือมิลเลอร์จะพูดเกี่ยวกับภารกิจนี้ว่าไงบ้างนะครับเขาเริ่มมาพูดแล้วนะครับก็คือมิลเลอร์จะพูดเกี่ยวกับภารกิจIf his plan comes to fruition, there'll be no stopping the ripple effect worldwide. Find a way to make contact with Skullface before that happens. Then learn what you can from him, and put a stop to his plan. We'll have our fun with him later. This is it, boss. Diamond Dogs is strong enough now to face him head to head. It won't be like 9 years ago. Make your way to OKB Zero. สรุปแล้วมิลเลอร์ก็บอกว่าเราพร้อมที่จะล้างแค้นเจ้าสกาเฟสแล้วนะครับดูแล้วศึกนี้มันน่าจะเขาเรียกว่าบูระห่ำแน่เลยนะครับผมจะใส่ชุดไหนไปดีเดี๋ยวขอที่แน่ๆขออาบน้ำก่อนเปลี่ยนชุดนี้ก็เหมือนกับอาบน้ำอัตโนมัตินะครับผมชอบชุดนี้ชุดแทรกซึมเนี่ยเท่ดีชุดอื่นมันยังไงไม่รู้แล้วก็ปืนเนี่ยจะเอาไรเฟิลหนักไปเลยดีไหมไรเฟิลยาสลบคือไม่รู้ว่าภารกิจต่อไปมันเป็นยังไงนี่สิจะเตรียมตัวไปยังไงเนี่ยเอายาปืนมือนิ่งไปยานี้เป็นยารู้ตำแหน่งศัตรูคงไม่ต้องอย่างอื่นไม่ต้องปรับไปตอนกลางวันนะท่านผู้ชมจะได้เห็นดีวอล์กเกอร์ก็ติดใจจากตอนที่แล้วนะครับก็น่าจะโอเคเอาดีวอล์กเกอร์ไปคือดีวอล์กเกอร์เนี่ยมันก็เป็นอเนกประสงค์นะจะเป็นพาหนะก็ได้จะเป็นเพื่อนร่วมรบก็ได้จะคือใช้ได้หลายอย่างครับเลยเอาดีวอล์กเกอร์ไปแถมพังก็ไม่เป็นไรครับไอ้ไม่มีต้องมีค่าความสัมพันธ์แต่ว่าคนอื่นนี่ก็ต้องกลัวเสียค่าความสัมพันธ์อ่ะตอนที่30ชื่อตอนสเกลเฟสคงไม่ต้องแปลเนาะสเกลเฟสแปลว่าสเกลเฟสสเกลแปลว่าหัวกะโหลกเฟสแปลว่าหน้าครับใบหน้าที่เหมือนหัวกะโหลกประมาณนี้ถ้าจะแปลชื่อของมันนะ 6:06 ที่ป่าอัฟกานิสถานนะครับresearch facility Emmerich was talking about is north of the Soviet base. That's where Skullface is keeping Sahelanthropus before setting it loose in Afghanistan. There's a good chance he's got nukes too. Boss, we need to figure out what Skullface is up to. If you make contact with him, get him to talk. The ethnic cleansing parasites, Sahelanthropus. Find out what his plans are.เริ่มจากไปเรียกเจ้าดีวอล์กเกอร์มาอยู่ไหนอยู่ไหนนู่นๆๆไป
Soviet soldiers in that area are all dead. Apparently XOF unleashed the Russian parasite strain. To isolate the facility, they first spread reports of a chemical weapon leak. The infection won't spread into the surrounding regions. Still, I think they just exterminate the men who worked with them all this time. Skullface must be making his final play. ก็ถามรัสเซียโดนสังหารด้วยเชื้อปรสิตภาษารัสเซียไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยที่เราเห็นนี่ก็น่าจะเป็นที่เราจะไปเจอนี่ก็น่าจะเป็นพวกของทหารพวกอื่นนะครับอาจจะเป็นลูกน้องของสกาวเฟสเออเนี่ยเดี๋ยวผมสาธิตอันนี้ให้ดูท่านผู้ชมติดบอลลูนแล้วเราสามารถที่จะเกาะเห็นไหมฮะเห็นมีสัญลักษณ์มันมีเหมือนให้กดสามเหลี่ยมอีกทีไหมครับเราสามารถที่จะเกาะกับฐานได้นะครับประหยัดไม่ต้องให้เฮลิคอปเตอร์มารับก็ได้นี่คือเป็นวิธีกับฐานอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้ามีคอนเทนเนอร์อยู่ใกล้อันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่แนะนำวิธีนี้มานะครับแต่เมื่อกี้ที่ผมไม่เกาะเพราะอะไรเพราะผมจะยังไม่กลับฐานนั่นเองแต่รู้สึกว่ามันผิดปกติไหมมันแบบว่ามันเงียบอ่ะและเสียงเพลงก็ดราม่ามาเลยดีวอเกอร์วอล์กเกอร์ไปไหนละเฮ้ยดีวอล์กเกอร์ดีวอล์กเกอร์อ๋ออยู่นี่อีกไกลอยู่นะอีก700เมตรSnake, do you read me? I know more than anyone about OKB-0 and Sahelanthropus. Boss, I've made up my mind. I want to be of use to you, not him. Let me work to pay for what I've done. I'll prove it, that I've always been your ally. Boss, I'll be focused on coordinating back up here at Mother Base. Chain of command is still in place. We have orders.ลองให้มันใช้ความสามารถใหม่ครับการค้นหาศัตรูไม่รู้มีประโยชน์อะไรก็คงจะเป็นสแกนศัตรูรอบๆอ่ะนั่นคือเป็นทหารของพวกสกาวเฟสมีดีวอล์กเกอร์ด้วยนี่ผมว่าตอนนี้นี่มันผมได้ทำซับสนุกแน่เลยพูดกันเยอะเหลือเกินครับก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนในการจะทำตอนนี้ท่านผู้ชมที่รอดูตอนต่อไปก็อาจจะขัดใจท่านผู้ชมหน่อยนะครับที่สำคัญคือเร็วๆนี้ผมต้องไปทำธุระต่างจังหวัดก็ไม่รู้ว่าจะถึงตอนที่เท่าไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยที่อาจจะต้องมีการหยุดแคสพักหนึ่งนะแต่ไปไม่นานครับ30โอ้โหไอ้นี่ทองหมดมันน่าเอามาเป็นพวกแต่คงยากอะดูชุดมันแล้วมันหุ้มเกาะกันทั้งตัวเลยครับด่านนี้คงจะดูแล้วคงบู๊ลำบากกันเนี่ยผมขออนุญาตแทรกซึมไปก่อนดีนะเอาชุดแทรกซึมมาคือชุดแทรกซึมนี่เสียงมันจะเวลาเคลื่อนที่เสียงมันจะเบากว่าชุดอื่นๆนะครับโดยเฉพาะเวลาเราย่องเบาไงๆๆๆอย่างเงี้ยศัตรูแทบจะเอาขึ้นบนนี้ไม่ได้โถเอ๊ะแล้วจะทำหญ้าไว้ทำไมทำหญ้าไว้เหมือนกับขึ้นได้นะครับที่เราต้องไปคือสีเหลืองและดูดิอีก 5-600 เมตรและดูกองทัพมันดิโอ้โหเฮ้ยทำไงไก่นี่เดี๋ยววันเนี้ยจะเอ๋
จะเอ๋ Analysis complete คือต้องเข้าไปประตูตรงกลางนั่นเหรอไอ้นี่มันน่าจะข้ามไปได้นะผมว่านะจะเอ๋มันหันมาก็จริงแต่มันคงยังไม่เห็นเรามันไกลอ่ะหายตัวดีกว่าความปลอดภัยไปหาที่หลบหาที่หลบเข้าประตูไปเลยดีกว่าไปก่อนที่มันจะหมดฤทธิ์เอ้ยผ่านประตูแล้วยังไงต่อโอ้โหนี่หนึ่งตัวโอ้โหสไนเปอร์หรือไงมีคอนเทนเนอร์ล่อใจแต่ขอโทษครับผมตัดใจแล้วไม่งกแล้วโอ้โหทหารแต่ละตัวทองทั้งนั้นและเสียงนี่คือเสียงเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมเนี่ยเสียงกระพือปีกเนี่ยเอาไงดีวะค่อยไปครับท่านผู้ชมมีรถถังด้วยแต่นี่ห่วงไอ้หมอนี่คานไปมันคงไม่เห็นแล้วนะคานไปการป้องกันแน่นหนาเดิมทีตรงนี้ก็น่าจะเป็นฐานของโซเวียตแล้วก็พวกของสกาวเฟสมายึดนะครับขอใช้โซน่าเช็คโอ้หนึ่งมีตัวไกลๆนี้ไม่มีนะผมก็ยังไม่กล้าที่จะลุกกันนะครับกำลังเดินมาพอก็อยู่ใกล้ใกล้ไอ้สไนเปอร์ก็อยู่ตรงนี้อย่าหันมานะนี่คือแนวทางการเล่นหลักของซีรีส์เมทัลเกียร์นะครับการแทรกซึมจริงๆเขาไม่ได้เน้นให้บูนะครับการออกแบบเกมซีรีส์เมทัลเกียร์เนี่ยยกเว้นว่าเป็นช่วงที่เขาให้บูจริงๆนั่นนะถึงจะให้บูแต่ในการเล่นทั่วไปเนี่ยเขาจะให้แทรกซึมหลีกเลี่ยงการต่อสู้หลีกเลี่ยงการปะทะศัตรูซะส่วนใหญ่ชัดเจน2ตัวโอ้โหใครอยากบู๊ระห่ำก็เชิญนะครับแต่ผมไม่เอาด้วยอ่ะตอนเนี้ยโอ้โหเอาไงวะเนี่ยปีนขึ้นไปก็ไม่ได้ทางเข้าคงมีทางเดียวอ่ะคงจะต้องใช้ไอ้หายตัวอีกอันเนี้ยมีทั้งหมด3อันผมใช้ไป2อ่ะพวกนี้มันคงไม่ใส่กล้องจับความร้อนหรอกนะ All right, you're through the second gate. Only one gate left. From here on in, you're in the enemy's headquarters. Something's wrong. But it has to be here. มิลเลอร์บอกว่าเหลืออีกเราผ่านมา2ประตูแล้วเหลืออีกประตูนึงนะครับแม่งเสียวจะเป๋ง
ไปเว้ยไปขอเข้าไปในพงหญ้าก่อนจะได้พังตัวanalysis complete ขอดูทางหนีที่ไล่กระดึกกระดึกกระดึกไป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 ล็อกตัวนั้น analysis complete เฮ้ยจะเห็นมั้ยเนี่ยอย่าเห็นนะอย่าเห็นนะอย่าหันมานะอย่าหันมานะไปแล้วมึงไปแล้วไป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 เข้าไปในบ้านเลยแล้วกันนะเข้าหน้าต่างนี่แหละโอเคในนี้จะมีศัตรูหรือเปล่าวะไม่น่ามีศัตรูนะเอาหน้าต่างมีลูกกรงเอาต้องออกไปทางเดิมเอาสวยละต้องรีบไปก่อนไอ้นั่นจะวนกลับมาไป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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยอย่าหันไปทางไหนวะเนี่ยไม่รู้อะไปเรื่อยๆเอารถถังบังไว้โอ้ยโอ้ยหน้าประตูเลยอันสุดท้ายไปเย็นๆค่อยไปค่อยๆไปCars approaching แล้วก็ไปตีนผีไป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 อีกก็คงว่าเกิดอะไรไม่สนแล้วไป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 เอ้ยจะตกจะตกไป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 ทางไหนขึ้นมาได้ใช่ไหมขึ้นได้ใช่ไหมแถวนี้มันจะมีเวรยามเปล่าวะหมดละที่หายตัวถ้ามันยืนยืนเฝ้าประตงประตูนี่ก็ต้องจัดการมันแล้วครับ His ride has arrived. Don't let Skullface get away. Stop him at the heliport. Skullface อยู่ที่ลานจอดฮอนะครับผมก็เตรียมบู๊ละเช็คประตูก่อนCan you see the heliport? Skullface is right there. Make contact with him and make him talk. We have to stop him before his plan is set in motion. ต้องเข้าถึงสกาวเฟสแล้วมันไม่มีศัตรูคุ้มกันจริงเหรอไปเลยแล้วกันไป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  Salanthropus is somewhere inside there. First of all, make contact with Skullface. Don't kill him yet. We need him to talk first.ห้ามฆ่าสเกลเฟสด้วยนะครับต้องเหมือนสอบสวนข้อมูลจากสเกลเฟสก่อนแล้วก็เป็นยังไงต่อไปknown loss and that loss torments you still you hope hatred might someday replace the pain but it never goes away in
makes a man hideous, inside and out. Wouldn't you agree? We both are demons. Our humanity won't return. You, me, we've no place to run, nowhere to hide. And that is why I'll show you my demon. Follow me, big boss! อ้าวตอนนี้ผมได้เล่นแล้วนะครับ Just go along with him for now. We're ready to fight if it comes to that. That's our leverage against him, our deterrent. He doesn't want a war on his hands. มิลเลอร์บอกให้ตามไปก่อนนะครับโอ้โห Whatever the Navajo told you, it's just one possible solution derived by Cypher. My will is different.I've known you since your time at Langley. I've long been the other side of your coin. Langley หมายถึงที่ศูนย์บัญชาการ CIA นะครับ Soviet territory. Fox's first mission. Any mess you made, I was there to clean up. You completed your task, and admirably. The information you returned was far more than enough to fill our pockets.With it, our futures became, more or less, set in stone. ผมว่าผมคงไม่ต้องพูดอะไรแล้วล่ะให้ท่านผู้ชมดูยาวๆไปเพราะว่ามันคงพูดกันอีกนานแน่เลยเดี๋ยวผมใส่ซับเอาดีกว่านะฮะหรือเปล่าวะคือตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมเล่นเองจะสามารถหันมุมกล้องได้อย่างฉลาด Washington doesn't know how to spend money, he said. I'd like to...redirected. His goal was an organization dedicated solely, covertly, to supporting America. Cypher. You know the rest. To him, it was mourning the loss of his friend. Or rather, an act of revenge on the world, but America most of all.Instead of simply assimilating, its citizens live alongside others. Their roots are very diverse. America's never been made up of just one. But he tried to forge a single consciousness for it and from it. The idea that every citizen would use free will to unite behind their country. Unilateralism like that.Can't be entrusted to any one individual. So the Major sought a system that used information, words, to control the subconscious. มีการจะให้นั่งรถไปด้วยจะนั่งรถชมวิวกันเหรอจะพาเราไปไหนลองไม่ขึ้นดิจะเป็นยังไงครับดูสำรวจรอบๆสำรวจรอบๆถ้าท่านผู้ชมเล่นเองคือมุมกล้องนี้หันได้ตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่บนลานจอดฮอมาถึงตอนนี้จะดูอะไรก็ได้สแกนพวกมันเล่นแสกนสแกนสกอฟเฟสได้ไหมป๊าบไม่ได้สแกนสแกนสแกนอันนี้หน้าตาหวานเชียวแล้วเราจะสแกนไปทำไมขึ้นรถขึ้นรถแพทอัพโหลดไม่ได้เนี่ยเน็ตช้าอ
unite America and the entire world. The Major thought this was his friend's room. But I think he never understood what she wanted. Before he ever walked or cried, even before he was born, his mother tongue was English. He doesn't know the pain of losing his own language. Not yet. He cannot understand her will. I do. I was born in a small village. I was still a child when we were raided by soldiers. Foreign soldiers. Torn from my elders, I was made to speak their language. With each new post, my masters changed, along with the words they made me speak. Words are peculiar. With each change, I changed too. My thoughts, personality, how I saw right and wrong. War changed me. And not only my visage. Words can kill. I was invaded by words, burrowing and breeding inside me. A philosopher once said, "It is no nation we inhabit, but a language." Make no mistake. Our native tongue is our true fatherland. My fatherland. My truth was stolen from me. And so was my past. All that's left is the future. And mine is revenge. On those who leech off the words of their fellow man. This is what I learned from the Major. And then it hit me. It was he who should feel my wrath. He and the code he chose as basis for control. Language codes, information codes, beamed all around us, genetic codes spanning history. By controlling the codes, Cypher Zero intends to unify the codes implanted into our heads, sucking our minds dry as it spreads from one host to the next. A parasite upon this earth, that is what Zero is. As one born into this world, he's afflicted. I hold him responsible for killing my freedom. Killing all traces of my past. Killing any promise of a future. We are all but dead men forced to walk upon this earth. A world reduced to zero. Cypher plans to use its codes to control the world. They think they can. And the mother tongue of all those codes is English. The word became flesh. The final parasite. It knows English. An English strain of the vocal parasite. I will exterminate the English language. With this, I'll rid the world of infestation. All men will breathe free again. Reclaim their past, present, and future. This is no ethnic cleanser. It is a liberator. Free the world from zero. Let the world be. Sans lingua franca, the world will be torn asunder. And then it shall be free. People will suffer, of course. A phantom pain. The world will need a new common tongue. A language of nukes. My metal ears shall be the thread by which all countries are bound together. Inequality. No words will be needed. Every man will be forced to recognize his neighbor. People will swallow their pain. They will link lost hands. And the world will become one. This war is peace. Peace that blood can cause.
and the world witnesses Sahalanthropus. The hands of the Doomsday Clock will roll on, regardless of Zero. Sahalanthropus will take the first giant step into a brave new world. It is the bell with which a world, trodden upon by words, declares its independence. ผมกะแล้วว่าตอนนี้ผมได้ใส่ซับเหนื่อยแน่ๆเลยโอ้ยลำพังบนรถเมื่อกี้ก็เป็น10กว่านาทีมั้งพูดกันอ๋อมาที่ลานเก็บที่เราเคยมาแล้วนี่โรงไฟฟ้านี่ We are here Remember the Alamo.Not the only demons in this world. Like you, vengeance is all he has. It's man's thirst for revenge that drives the times. Just as you live because of me, he lives because of you. Show him!นั่นไงชัดเจนเลยนั่นไงชัดเลยถ้าท่านผู้ชมติดตามผมมาตั้งแต่ Snake Eater จะรู้นะครับว่ามันคือใครอะไรเงี้ยชัดเลยชัดอ่ะคลิปเนี้ยชัดเลยก็ทิ้งไว้ให้เราสู้ใช่ไหมนั่นเอาอีกแล้วเฮียฮีเดโอเอากูอีกแล้ว